สวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะในชั่วโมงนี้คุณครูกุ๊กไก่จะมาขอสอนวิทย์แล็บค่ะเรายังเหลือวิทย์แล็บอีกหนึ่งการทดลองนะคะในการทดลองนี้คุณครูกุ๊กไก่ก็ได้จัดเตรียมมาให้เด็กๆได้ดูกันแล้วค่ะนักเรียนขาก่อนที่เราจะทำการทดลองนี้นะคะเรามาทบทวนก่อนนะคะสมบัติของของแข็งและของเหลวนักเรียนพอจะรู้หรือยังว่าเราจะทดลองเรื่องอะไรเราจะทดลองเรื่องสสารของอะไรคะสสารของของสารละลายนั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะสมบัติของของแข็งของเหลวและแก๊สค่ะสสารที่อยู่รอบตัวเรานะคะนอกจากมีขนาดรูปร่างสีกลิ่นที่แตกต่างกันค่ะสสารยังมีสถานะที่แตกต่างกันด้วยมีทั้งของแข็งของเหลวและแก๊สเช่นเหล็กมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวอากาศมีสถานะเป็นแก๊สค่ะก้อนหินนะคะเป็นสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งซึ่งของแข็งมีอนุภาคเรียงชิดติดกันหนาแน่นดังนั้นของแข็งจึงมีรูปร่างและปริมาตรคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุค่ะเด็กๆขาอันนี้ก็คืออนุภาคของของแข็งใช่ไหมคะอนุภาคของของแข็งค่ะเรียงตัวติดชิดกันอย่างเป็นระเบียบเลยค่ะทำให้ของแข็งนะคะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุค่ะเรามาดูกันค่ะน้ำสสารที่อยู่ในสถานะของเหลวซึ่งของเหลวนะคะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคอยู่บ้างทำให้อนุภาคของเหลวมีอิสระในการเคลื่อนที่ค่ะดังนั้นของเหลวจึงมีรูปร่างเปลี่ยนไปตามรูปร่างภาชนะที่บรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมค่ะอนุภาคของของเหลวเห็นไหมคะเด็กๆคะมีช่องว่างระหว่างอนุภาคด้วยนะคะเห็นไหมคะทำให้อนุภาคนี้ค่ะสามารถเคลื่อนที่ไปมาได้ค่ะดังนั้นของเหลวจึงมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุแต่ยังคงมีปริมาตรเท่าเดิมค่ะเรามาดูกันค่ะอากาศเป็นสสารที่อยู่ในสถานะแก๊สมีรูปร่างและปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปตามรูปร่างและขนาดของภาชนะที่บรรจุเนื่องจากแก๊สมีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากนะคะนักเรียนเห็นไหมคะดังนั้นอนุภาคของแก๊สจึงสามารถเคลื่อนที่ได้ไปทุกทิศทุกทางค่ะกระจายไปทั้งภาชนะที่บรรจุได้เลยค่ะอันนี้คืออนุภาคของแก๊สเห็นไหมคะเขามีช่องว่างระหว่างอนุภาคมากเลยค่ะนักเรียนขาหยิบเอกสารแล็บอันนี้ขึ้นมาได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะทำเรื่องที่2ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะจุดประสงค์ค่ะเพื่อสังเกตและอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะจะมีน้ำตาลทรายเกลือแกงจานหลุมโลหะช้อนตักสารค่ะจานหลุมโลหะก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะวิธีการทำนะคะเราจะนำน้ำตาลทรายและเกลือแกงค่ะใส่จานหลุมโลหะหลุมละ1ชนิดค่ะแล้วนำไปเผาค่ะและสังเกตและบันทึกผลค่ะเรามาเติมตรงนี้ก่อนค่ะสสารนะคะขอโทษค่ะการคาดคะเนค่ะการคาดคะเนของเราก็คือสสารที่นำมาทดลองจะมีการละลายทั้งหมดเราแค่คาดคะเนไว้นะคะเด็กๆว่าสสารที่นำมาทดลองจะมีการละลายทั้งหมดหรือเปล่าแล้วเรียนค่ะเรียนดูในรูปนี้ค่ะคุณครูกุ๊กไก่นะคะก็ได้นะคะตักน้ำตาลทรายกับเกลือค่ะใส่จานหลุมนะคะเขาเรียกว่าจานหลุมโลหะนะคะเพื่อที่จะเตรียมนะคะแล้วก็จะมีตะเกียงแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็จะมีอะไรคะขาดชุดตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะในนี้นะคะก็จะเป็นน้ำตาลทรายตรงนี้ก็จะเป็นเกลือค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปการทดลองกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้นะคะคุณครูกุ๊กไก่นะคะก็จะพานักเรียนมาทำแล็บค่ะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะนักเรียนขาอยู่ในเอกสารแล็บชุดนี้นะคะเด็กๆนำขึ้นมาเปิดได้เลยค่ะในการทดลองนี้นะคะเราจะเพื่อสังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีค่ะสารนะคะก็จะมีอยู่2อย่างค่ะมีน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวคุณครูกุ๊กไก่จะจับน้ำตาลทรายลงไปในจานหลุมแบบนี้ค่ะนะคะและก็เกลือนะคะ
แบบนี้ค่ะนะคะแล้วคุณครูกุ๊กไก่ก็จะให้ความร้อนค่ะโดยการนะคะนำความร้อนจากตะแกรงแอลกอฮอล์ค่ะนะคะและให้นักเรียนค่ะสังเกตดูนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปที่2ค่ะนักเรียนนะคะเรามาดูกันต่อนะคะตอนนี้คุณครูกุ๊กไก่ได้ให้ความร้อนนะคะกับน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะเราจะดูกันนะคะว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะแต่ต้องใช้เวลาสักพักนะคะเด็กๆ เห็นไหมคะว่าน้ำตาลทรายค่ะเริ่มมีการละลายแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวคุณครูกุ๊กไก่นะคะจะหยุดวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะแล้วอยากจะถ่ายเป็นรูปให้นักเรียนดูนะคะขอบคุณค่ะนักเรียนขาได้ดูการทดลองไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าคุณครูกุ๊กไก่ค่ะก็ได้ใส่เกลือและน้ำตาลทรายลงไปในจานหลุมใช่ไหมคะแล้วก็จุดไฟที่ตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะแล้วเป็นยังไงคะพอจุดไฟไปได้พักนึงค่ะเขาบอกให้เราทิ้งไว้5นาทีใช่ไหมคะคุณครูกุ๊กไก่ก็เลยแบ่งเป็น2คลิปนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปไว้ให้นักเรียนดูนะคะพอ5นาทีผ่านไปค่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าน้ำตาลทรายเป็นแบบไหนคะนี่น้ำตาลทรายเกิดการทำไมคะละลายนะคะแล้วก็เกิดการเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในขณะที่เกลือค่ะนักเรียนค่ะไอ้จุดๆดำๆตรงนี้ต้องขอโทษนะคะมันเป็นที่น้ำตาลทรายเดือดนะคะลูกแล้วก็กระเด็นลงไปในขณะที่เกลือค่ะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยค่ะไม่ละลายด้วยแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีด้วยค่ะมีสสารเพียงชนิดเดียวคือน้ำตาลทรายที่เกิดการละลายแล้วก็เปลี่ยนสีนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนักเรียนเปิดใบงานไปหน้าที่4ได้เลยนะคะหน้าที่4นะคะแล้วนักเรียนก็ทําลงไปก่อนเลยนะคะเขาให้ผลบันทึกผลการบันทึกการทดลองค่ะ1เมื่อนําน้ําตาลทรายไปเผาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะนักเรียนก็เติมลงไปได้เลยค่ะ2เมื่อนําเกลือแกรงไปเผาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะตอบลงไปเลยต่อมาค่ะคำถาม4ข้อด้านล่างค่ะคำถามเพื่อการวิเคราะห์ค่ะ1การเผาน้ำตาลทรายและเกลือแกงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือนกันและหรือต่างกันคะคุณครูกุ๊กไก่ให้นักเรียนตอบลงไปก่อนเลยค่ะนะคะ2น้ำตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเพราะเหตุใดคะน้ำตาลทรายถึงเกิดการเปลี่ยนแปลง3น้ำตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใดคะนะคะต่อมาข้อสุดท้ายจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรนักเรียนค่ะคุณครูกุ๊กไก่นะคะขอให้นักเรียนลองทำหน้าที่4เองกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสไลด์หนึ่งคุณครูกุ๊กไก่จะเฉลยค่ะแต่ในนี้ขอให้นักเรียนลองทำเองก่อนนะคะเพื่อที่ว่านักเรียนจะได้เข้าใจคุณครูกุ๊กไก่บอกเลยว่าการทดลองนี้มีออกสอบปลายภาคนะคะนักเรียนควรทำเองนะคะจะได้ทำความเข้าใจค่ะนักเรียนค่ะคุณครูกุ๊กไก่จะมาเฉลยหน้านี้แล้วค่ะแต่ก่อนที่จะเฉลยนักเรียนต้องลองทำเองดูก่อนนะลูกเราจะได้รู้นะคะว่าเราเข้าใจมากน้อยเพียงใดการทดลองนี้นะคะเด็กๆมีโอกาสได้มาโรงเรียนพร้อมๆกันเราจะพานักเรียนทำไปพร้อมๆกันด้วยอีกหนึ่งครั้งนะคะแต่ในคลิปนี้ดูคุณครูกุ๊กไก่ทดลองไปก่อนค่ะนักเรียนค่ะผลการทดลองค่ะข้อที่หนึ่งเขาถามว่าเมื่อตักน้ำตาลทรายไปเผาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเกิดอะไรขึ้นคะน้ำตาลทรายเกิดการละลายและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลมีใครตอบคล้ายๆกันคุณครูกุ๊กไก่บ้างเก่งมากตบมือให้ข้อที่2เมื่อนำเกลือแกงไปเผาเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคะเกลือนั้นไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยค่ะไม่เกิดการละลายด้วยค่ะแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีด้วยค่ะนะคะเรามาตอบคำถามเพื่อการวิเคราะห์กันค่ะนะคะข้อที่1เขาบอกว่าการเผาน้ำตาลทรายและเกลือแกงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขอโทษค่ะการเผาน้ำตาลทรายและเกลือแกงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเหมือนกันหรือต่างกันคะเรามาดูกันทีละอย่างนะคะลูกน้ำตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะขอโทษนะคะคำว่าแปลงหายไปนะคะเติมลงไปเลยค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะคือน้ำตาลทรายนะคะจากที่เป็นก้อนสีขาวๆเกิดการละลายแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลค่ะหรือเราจะบอกอีกอย่างได้นะ
คะจากของแข็งเปลี่ยนไปเป็นของเหลวใช่ไหมคะน้ำตาลทรายที่เป็นก้อนๆตอนแรกมีสถานะเป็นของแข็งแต่พอได้รับความร้อนแล้วเกิดการเผาไหม้พอเกิดความเผาไหม้น้ำตาลทรายก็ละลายนะคะแล้วก็เป็นของเหลวก็ได้ค่ะนะคะเรามาดูกันอีกอันนึงค่ะเกลือแกงค่ะเกลือแกงไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะมาดูข้อที่2ค่ะน้ำตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเพราะเหตุใดคะน้ำตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลงจากก้อนสีขาวละลายเป็นสีน้ำตาลค่ะเพราะว่าได้รับความร้อนจากการเผาไหม้นั่นเองค่ะนะคะพอละลายนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลด้วยค่ะนักเรียนเขียนลงไปให้ครบนะคะขอเน้นย้ำว่าวิทยาศาสตร์เราไม่มีการย่อนะลูกถ้านักเรียนย่อความหมายอาจจะเปลี่ยนได้ค่ะข้อที่3น้ำตาลทรายเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใดคะก็เกิดการละลายเป็นสีน้ำตาลนั่นเองค่ะเมื่อได้รับความร้อนน้ำตาลทรายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะจากสีขาวเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำตาลหรือว่าจากของแข็งก็เปลี่ยนแปลงเป็นของเหลวนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่4แล้วค่ะเราจะสรุปได้อย่างไรคะนักเรียนคะเราจะสรุปได้ว่าน้ำตาลทรายเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการละลายนะคะและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลส่วนเกลือนั้นเมื่อได้รับความร้อนก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะนักเรียนคะในคลิปนี้คุณครูกุ๊กไก่ต้องขอขอบคุณมากค่ะที่นักเรียนตั้งใจเรียนค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย